สวัสดีค่ะเป็นนังใดจ้ายินดีสมายกันบอวันนี้ก็มาเจอกับน้องบูเลนอีกแล้ววันนี้อากาศไม่ดีทางวาเลงตันน้องก็เลยแบบว่าถือโอกาสมานั่งคุยกันเพราะว่าทีแรกน้องก็จะพาไปทิพาผาไปพาไปดูมิวเซียมแต่ว่าน้องก็เคยพาไปดูนานแล้วแหละจ้าตั้งแต่ว่าทีนี้ฝนมันตกแล้วก็ว่าจะพาไปเดินทะเลอีกฝั่งทางหนึ่งก็เป็นไปไม่ได้เนาะยังไงวันนี้จะมาทำอะไรก็อยากจะมาขอบคุณทุกคนทุกกำลังแรงใจที่ส่งมาให้น้องแล้วก็ยอดซับขึ้น 7,000 แล้วเนาะจ้ะเนาะยังไงขอขอบคุณด้วยแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามาทั้งดีและไม่ดีน้องเป็นคนที่ตอบคอมเมนต์ทุกๆคนน้องไม่เคยข้ามแต่ว่าบางคนที่เข้ามาด่าน้องที่เข้ามาว่าน้องต้องยอมรับให้ได้ว่าคุณเข้ามาด่าน้องน้องบางครั้งน้องก็เข้าไปตอบคอมเมนต์ของคุณบางครั้งอาจจะใช้วาจาไม่สุภาพบางครั้งอาจจะใช้คำที่รุนแรงเกินไปเพราะว่าเห็นว่าน้องมาทำวิดีโอเป็นสาธารณะคุณจะพูดอะไรก็ได้คุณจะคอมเมนต์อะไรก็ได้น้องก็สามารถที่จะคอมเมนต์อะไรก็ได้เพราะว่ามันเป็นช่องของน้องนอกจากเนาะคุณต้องรับให้ได้น้องก็รับได้เหมือนกันที่คุณเข้ามาคอมเมนต์เสียๆหายๆแล้วก็คุณก็ต้องยอมรับในสิ่งที่น้องคอมเมนต์กลับไปด้วยนอกจากเนาะวันนี้น้องก็จะมาขอตอบคอมเมนต์หลายๆคนที่ทั้งเอาคนที่ไม่ชอบดีกว่าเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าคอมเมนต์ที่เรื่องการเมืองก็ดีน้องก็น้องอยู่ประเทศนิวซีแลนด์มาจะ13ปีแล้วน้องก็เห็นเขาเป็นประชาธิปไตยแล้วก็น้องก็คิดว่าคนเลือกตั้งที่ประเทศนิวซีแลนด์เขาก็เลือกไปแล้วหลังจากนั้นมันเป็นโมฆะน้องก็คิดว่าน้องอยู่ประเทศนิวซีแลนด์น้องก็ควรจะออกมาพูดอะไรนิดๆหน่อยๆน้องก็คิดว่าน้องไม่ได้พูดแรงจนเกินไปอยากจะมาเล่าแค่นั้นแหละจ้ะเนาะเล่าเรื่องการเมืองเสร็จไปแล้วน้องก็ไม่ขอจะเล่าอีกเพราะว่าคอมเมนต์บางคนก็น้องก็ขอบคุณที่เข้ามาที่ในลักษณะที่ดีคำสอนน้องก็ยินดีรับฟังว่ามีเพื่อนน้องมีปัญหาเกี่ยวกับอันนี้แล้วก็มีคนสนใจเยอะแล้วก็ขอขอบคุณที่คนชอบแต่ว่าน้องก็ขอบคุณที่คนไม่ชอบเหมือนกันบางคนก็ด่าน้องเสียๆหายๆบอกว่าจะมาเล่าจะมาพูดเรื่องนี้ทำไมเยาวชนคนไทยเด็กต่ำกว่า18ปีเขาฟังเรื่องนี้มันจะทำให้เด็กที่เขาไม่มีการศึกษาหรือว่าเขายังเล่น iPad หรือว่าเขายังดูวิดีโอหรือว่าเขามีเวลาเล่นเกมต่างๆนานาเนาะแต่ว่าคลิปของน้องมันไม่ใช่สุ่มเสี่ยงขนาดนั้นเด็กสามารถที่จะกดเข้าไปดูอะไรก็ได้ในโลกออนไลน์ใน YouTube มีทุกอย่างมีหนัง X มีหนังเอากันมีหนังทุกอย่างที่เด็กสามารถเข้าไปในดูง่ายมากเพราะฉะนั้นเรื่องที่น้องออกมาพูดแบบนี้เนาะจ้ะเนาะน้องคิดว่ามันไม่เสียหายอะไรน้องไม่มีภาพประกอบน้องไม่มีอะไรให้เขาเห็นน้องก็แค่มาเล่าสู่กันฟังเรื่องราวดีๆการใช้ชีวิตเมืองฝรั่งแล้วก็เป็นยังไงใช้ชีวิตคู่ยังไงจะประสบความสำเร็จได้ยังไงเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์แค่นั้นเองน่าจะเนาะเด็กถ้าต่ำกว่า15ปีหรือว่า18ปีลงไปเขาอาจจะไม่มีวุฒิภาวะฟังขนาดนั้นนะจ๊ะเขาอาจจะฟังแต่ว่าเขาอาจจะไม่สนใจแต่ถ้ามีภาพให้เขาเห็นอันนั้นจะเกิดอารมณ์ได้ง่ายเนาะจ๊ะเนาะอันนี้ความคิดของน้องนะแต่ถ้ายังไงน้องก็ขอโทษด้วยถ้าพูดผิดประการใดเนาะแล้วก็เรื่องที่สองเขาบอกว่าโอ้โหคุณมาอยู่กับฝรั่งเนี่ยไวยวะเพศของฝรั่งอาจจะใหญ่เนาะคุณคงจะชอบเนาะน้องก็อยากจะตอบกลับไปว่ามันแน่นอนอยู่แล้วค่ะเขาตัวใหญ่ขนาดนั้นเขาก็ต้องมีอวัยวะเพศที่ใหญ่เป็นเรื่องที่ปกติของเขาเพราะว่าเขามีรูปร่างที่ใหญ่เขาก็ตามสัดส่วนของเขาคนไทยก็ตัวเล็กก็มีขนาดเหมือนกันกับของคนไทยอันนี้ของผู้ชายนะจ๊ะเนาะเรื่องอวัยวะเพศมันเป็นเรื่องร่างกายของมนุษย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาไม่ว่าคุณจะใหญ่หรือเล็ก
มันเกิดขึ้นมาแล้วคุณไม่สามารถจะทำอะไรมันได้เนาะจ้ะเนาะฝรั่งเหมือนกันเขาก็ไม่อยากจะให้มันใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าธรรมชาติสร้างเข้ามาแบบนั้นพ่อแม่เขาพาใหญ่มันก็ใหญ่เป็นธรรมดานั่นแหละจ้ะแล้วก็น้องก็จะตอบคำถามบอกว่าหน้าตาแบบนี้สามีจะมีอารมณ์ได้ยังไงมันก็ไม่แน่เสมอไปนะคะขี้เหล่อย่างเงี้ยล่ะค่ะสามีรักสามีหลงมันไม่ใช่แค่เรื่องบนเตียงอย่างเดียวนะน้องมีอะไรดีๆอีกตั้งเยอะที่สามีแบบว่ารักหลงไม่ต้องไปทำงานเลยจ้าให้เงินใช้ด้วยเห็นบ่มันไม่แค่เรื่องบนเตียงอย่างเดียวเรื่องบนเตียงมันก็มีส่วนจ้าแต่ว่าเรื่องอื่นเราก็ทำเยอะเหมือนกันที่น้องก็ไม่อยากจะมานั่งเล่าว่าน้องทำอะไรบ้างแต่ว่าเรื่องบนเตียงนี่มันเป็นคลิปอะไรที่มันโดดเด่นมากแล้วก็คนชื่นชอบมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่สนใจเรื่องบนเตียงบางคนก็บอกว่าคุณมีลีลาดีใช่ไหมเรื่องบนเตียงกับสามีมันแน่นอนอยู่แล้วจ้ะจะทำยังไงให้สามีเราชื่นชอบคุณมีวิธีไหนที่จะมัดใจสามีทุกคนมีวิธีที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็บอกว่าคุณหน้าด้านมากที่คุณมาพูดเรื่องนี้น้องก็คิดว่าน้องก็ไม่หน้าด้านจ้ะแต่ว่าเพียงมาเล่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตคู่ให้ทุกๆคนฟังบางคนเห็นไหมคนแก่ๆที่อายุ60ปีแล้วในข่าวมีทุกวันที่อยู่เมืองไทย60ปีแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งไปข่มขืนคนแก่คนชราอายุ60เขาก็ไม่ได้สวยอะไรเลยแต่ทำไมไปทำเขาขนาดนั้นนอกจากนั้นแหละพวกเจ้าคิดเบิ่งเอาว่าทำไมไปทำโรคจิตชัดๆนั่นแหละชอบเรื่องแบบนั้นถึงไปทำคนแก่อายุ60ได้แต่สำหรับน้องแล้วน้องก็ไม่ได้สวยอะไรแต่ทำไมมัดใจสามีได้มันไม่ใช่แค่เรื่องบนเตียงจะทำยังไงให้สามีมีความสุขแล้วก็การเรื่องพูดเรื่องเซ็กเรื่องบนเตียงหรือว่าเป็นน้องคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติมากฝรั่งเขาฟรีสไตล์จ้ะถ้าเขาออกจากบ้านเขาจะไปผับไปบาร์หรือว่าเขาจะไปไหนเพื่อเขาอยากจะมีคู่นอนเขาก็ไปจ้ะเขาไม่ชอบคนนี้เขาก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกับเขาไปเมืองไทยเขาก็สามารถเปลี่ยนผู้หญิงได้จนกว่าเขาจะถูกใจผู้หญิงคนนั้นมันไม่ใช่รูปร่างหน้าตาอย่างเดียวจ้ะบางคนอาจจะหน้าตาสวยมากสวยทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องบนเตียงอาจจะใช้ไม่ได้เลยผู้ชายเขาก็ไม่เอาบางคนอาจจะหน้าตาขี้เหร่เหมือนน้องเนี่ยจะหน้าตาขี้เหร่แล้วก็เรื่องบนเตียงอาจจะดีแล้วก็มีเทคนิคอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็อาจจะไม่ใช่เรื่องบนเตียงอย่างเดียวที่น้องเก่งน้องอาจจะเก่งหลายด้านแล้วก็มัดใจสามีอันนี้ก็มีจ้ะตั้งแต่ว่าเรื่องบนเตียงเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมของผู้ชายมากกว่าบางคนอาจจะชอบท่วงท่าลีลาอะไรก็ว่าไปแต่สำหรับฝรั่งแล้วธรรมชาติมากฝรั่งชอบอะไรเป็นธรรมชาติน้องก็ไม่ได้เสริมแต่งอะไรทั้งสิ้นในร่างกายแล้วก็สามีมัดใจยังมัดใจสามีได้อยู่เพราะอะไรเพราะว่าเราก็มีดีเหมือนกันอย่าดูถูกกันเลยจ้ะว่าความสวยมันก็เป็นแค่สิ่งภายนอกแต่ความดีสิ่งที่เรามีอยู่ในใจสามีเราจะมองเห็นเนาะนั่นแหละน้องก็อยากจะมาตอบคอมเมนต์เฉยๆว่าเรื่องราวเรื่องบนเตียงของสามีหรือว่าเรื่องเพศสัมพันธ์ความรักความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันไม่ว่าคุณจะมีแฟนหรือว่าเราใช้ชีวิตคู่กับคู่สามีภรรยาทุกคนอยากจะให้คู่ของเรามีความสุขเราทำทุกอย่างเนาะจ๊ะเนาะจริงๆจ้ะเราทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สามีเรามีความสุขเราก็มีความสุขเหมือนกันเขาให้เรามีความสุขเราก็ให้เขามีความสุขได้น้องก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่แปลกอะไรบางคนก็บอกว่าฝรั่งมีเซ็กมีเพศสัมพันธ์พิสดารไม่เลยค่ะมันแล้วแต่บางคนอาจจะพิสดารบางคนอาจจะนุ่มนวลน้องคิดว่าฝรั่งให้เกียรติเรามากเรื่องบนเตียงน้องมาอยู่กับฝรั่งใช้ชีวิตคู่กับฝรั่งแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับสามีมา16ปีแล้วมันยังไม่มีอะไรพิสดารเลยแล้วก็มีคนบอกว่าน้องไม่สวยแต่น้องขอบอกทุกคนที่สวยๆงามๆวันหนึ่งคุณก็อาจจะล่วงโรยไม่สวยก็ได้แต่
อย่าลืมว่าเรามีแค่รูเดียวของผู้หญิงนอกจากเนาะมีแค่รูเดียวมันจะไม่แก่มันจะไม่เสื่อมคลายก็คือรูเดียวผู้ชายชอบนอกจากเนาะยังไงน้องก็ฝากคลิปนี้ไปด้วยนอกจากเนาะว่าน้องอาจจะพูดไม่เหมาะสมแล้วก็อาจจะไม่ถูกใจหลายๆคนแต่ว่าน้องก็อยากจะมาพูดในส่วนที่น้องพูดได้ยังไงน้องก็ฝากกดติดตามฝากกด Subscribe วันหลังน้องมีอะไรดีๆแล้วก็เรื่องบนเตียงน้องจะมาเล่าให้สู่ฟังใหม่อย่าลืมนะว่าคนสวยหรือไม่สวยหรือว่าจะเป็นแบบไหนนะจ๊ะเนาะคนเราผู้หญิงเรามีคุณค่าอยู่ในตัวเราเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้สามีเราชื่นชอบแล้วก็มีความสุขเราทำไปเถอะจ้ะมันไม่ใช่เรื่องเสียหายแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องน่าอายถ้าคนไปดูคลิปวิดีโอที่เขามีภาพและเสียงที่ไม่เหมาะสมอันนั้นไม่สมควรแก่เด็กและเยาวชนเอามากๆเราควรจะบอกลูกหลานของเราสอนลูกสอนหลานเรานะจ๊ะเนาะว่าเราควรจะมีเพศสัมพันธ์เมื่อไหร่แล้วก็การวางแผนครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีกับเด็กและเยาวชนวันนี้คลิปนี้น้องขอตัวนะจ๊ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย